าจะเก็บเห็ดหรือว่าสมุนไพรป่านะคะพืชป่าเนี่ยควรจะมีการศึกษาให้เข้าใจให้แน่ชัดก่อนนะคะอย่าเพียงแค่ว่าเชื่อว่าอันเนี้ยมีลักษณะคล้ายๆกันเราเก็บได้เนี่ยนะคะเห็นเนี่ยใบมันใบออกเพราะว่าผักกูดนี่ก็คือเป็นเฟิร์นชนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะจะขึ้นถ้าเราไม่แน่ใจเราอย่าไปกินนะคะอย่าไปเก็บกินนะคะไม่คุ้มค่ะเนี่ยเดี๋ยวว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่แนะนำนะคะถ้าใครไปเก็บลักษณะคล้ายๆแบบนี้อย่ามากินอย่าเก็บคือถ้าใครเข้าป่าไปแล้วเห็นเฟิร์นนะคะต้องบอกมันเป็นเฟิร์นลักษณะอย่างนี้นะคะมันไม่เหมือนกับผักกูดที่เราบอกว่ามันเป็นผักกูดมันคือมันไม่เหมือนกับผักกูดนะมันอาจจะคล้ายๆตรงที่ว่ายอดมันเห็นไหมคะมันจะขดๆแต่เฟิร์นมันก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะเนี่ยเขาก็แตกใบแล้วอย่าเสี่ยงเลยนะคะไม่คุ้มค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะนะคะเอายอดนะคะซึ่งบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นยอดของผักกูดนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองเปิดหนังสือแล้วเปรียบเทียบดูนะคะให้ดูว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่นะคะคือถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยเราอย่าไปเก็บมากินนะคะไม่คุ้มค่ะเดี๋ยวขอเปิดหนังสือคำหนึ่งพอดีอ่านเจอค่ะแล้วเขาก็แนะนำนะคะว่าการก่อนที่เราจะนำไปใช้ในการประกอบอาหารเราจะต้องทำอย่างไรนะคะค่ะโอเคค่ะกอดการซีปีซาเนียเนนนะคะนี่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกว่าเป็นนะคะผักที่นะคะขึ้นชื่อของที่ประเทศแคนาดาเองค่ะใช้ดูนะคะว่าหน้าตาของมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยค่ะนี่คือหน้าตาของเขานะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยนะคะหน้าดูเห็นไหมคะลองดูนะคะหน้าถ้าเปรียบเทียบกันเหมือนไหมไม่เหมือนเลยนะคะลักษณะของการแตกยอดออกมาก็ไม่เหมือนนะคะแล้วก็ตรงบริเวณลำต้นเนี่ยมีขนนะคะขึ้นทั้งลำต้นเลยส่วนตัวเนี้ยนะคะมีแค่ตรงยอดหน่อยๆนะคะเนี่ยค่ะถ้าดูวิธีการเก็บของเขานะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก้านเขาจะเป็นแบบเนี้ยค่ะมันจะไม่เหมือนกันเลยนะแตกต่างกันเลยนะคะลักษณะการขดม้วนเห็นไหมคะให้ดูนะคะคล้ายๆนะคะแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะให้ดูดีๆนะคะอันนี้เขาจะมีขนขุยๆเต็มไปหมดเลยนะคะส่วนอันนี้ไม่มีเลยนะคะจะใช้ในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะ9ตัวก็คือวิธีในการทำนะคะก็คือให้นำไปนะคะต้มในน้ำนะคะที่ผสมเกลือนะคะประมาณ15นาทีนะคะหรือถ้าเราเอาไปนึ่งก็ใช้เวลา 10-13 นาทีนะคะแต่นะคะไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในไมโครเวฟนะคะนั่นหมายถึงว่าเอาไปต้มในไมโครเวฟไม่ได้ก็คือถ้าเราจะใช้ประกอบอาหารนะคะให้นำไปต้มในน้ำเกลือก่อนนะคะประมาณ15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นสีของมันเนี่ยออกมาเป็นประมาณสีน้ำตาลนะคะมันหมายถึงอาจจะเป็นพิษของมันนะคะที่มันมีการถูกขับมาเหมือนคล้ายๆเห็ดหลายๆชนิดนะคะเช่นเห็ดสมองอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเอามาต้มน้ำนะคะ3-4 ครั้งนะคะเพื่อที่จะต้องการล้างพิษออกนะคะฉะนั้นผักสมุนไพรป่านะคะก็ควรจะศึกษาด้วยนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าคล้ายๆนะคะแต่ไม่ใช่นะคะฉะนั้นก่อนจะเก็บก็กรุณาดูให้แน่ใจนะคะว่ามันใช่ไม่ใช่นะคะก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการเก็บนะคะเก๋ก็ไม่เคยกินนะคะผักกูด
นะแต่ว่าก็จะไม่กินถ้าไม่แน่ใจนะคะว่าสิ่งไหนกินได้สิ่งไหนกินไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยจะพยายามนะคะหาสมุนไพรป่านะคะแล้วก็เอามาทำคลิปนะคะเพื่อให้ข้อมูลนะคะก็จะมีหลายๆอย่างตอนนี้กำลังศึกษาแล้วอ่านก็ถือว่าเป็นการฝึกภาษาฟินไปในตัวด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ไปก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปเก็บกินนะคะไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ